ครับในประเด็นเรื่องอาหารกลางวันของน้องๆในสถานศึกษาครับก็เป็นนโยบายสำคัญของทางคณะกรรมการปปช.นะครับที่มีนโยบายให้ในส่วนของปปช.จังหวัดนะครับในแต่ละพื้นที่ไปดำเนินการตรวจสอบนะครับว่าในเรื่องของกระบวนการบริหารจัดการอาหารกลางวันของสถานศึกษาเนี่ยให้กับน้องๆเยาวชนเนี่ยเหมาะสมกับราคาที่ทางรัฐบาลจัดสรรให้หรือเปล่านะครับเพราะว่าที่ผ่านมาในย้อนหลังปี2ปีที่ผ่านมาเนี่ยปปช.ก็เคยเชิญผู้บริหารสถานศึกษาในเขตพื้นที่ต่างๆในของจังหวัดตรังนะครับมาเคยพูดคุยเกี่ยวแนวทางในเรื่องของการจัดการในเรื่องของอาหารกลางวันตั้งหลายครั้งซึ่งก็พบในเรื่องของความไม่ถูกต้องในเรื่องของการบริหารจัดการอาหารกลางวันหรือว่ามันไม่เหมาะสมต่างๆเนี่ยเราก็ต้องประสานงานกับทางเขตนะครับเพื่อดำเนินการในเรื่องของการกำชับอยู่เนืองๆนะครับเพราะถือว่าเป็นนโยบายสำคัญการจัดการในเรื่องของอาหารกลางวันของน้องๆเยาวชนในสถานศึกษาเนี่ยให้มีความเหมาะสมกับราคาและก็ปริมาณต่างๆนะครับเพื่อคุณภาพชีวิตของเยาวชนนะครับเพราะว่าจริงๆในเรื่องของแนวปฏิบัติเข้าใจว่ามันชัดเจนหมดแล้วนะครับเหลือเพียงแต่ว่าผู้ปฏิบัติหมายถึงสถานศึกษาเนี่ยได้นำไปปฏิบัติอย่างจริงจังแค่ไหนครับส่วนการที่เบื่อการศึกษาอ้างว่าตัวที่เบียดบาทน้อยเกินไปไม่สามารถทำมาให้มีคุณภาพได้ตรงนี้ท่านคิดอย่างไรต้องเข้าใจว่าในบทที่ประเทศของเรานะครับมีสภาพเศรษฐกิจในเรื่องของงบประมาณที่ค่อนข้างจำกัดนะครับถ้าสถานศึกษาใส่ใจให้ความสำคัญผมเข้าใจว่าทำได้ในความเหมาะสมของจำนวนเงินนะครับก็คือยึดจำนวนเงินเป็นหลักอย่างนี้ก็จะในเรื่องของการที่นำเงินจากส่วนนี้ไปใช้ในประโยชน์อื่นๆซึ่งมันไม่ถูกต้องนะครับเงินที่ได้จากในส่วนของการบุญหมุนในเรื่องของอาหารกลางวันก็ต้องใช้เรื่องของอาหารกลางวันเท่านั้นคือสำหรับในเรื่องโครงการอาหารกลางวันนะครับก็มีปัญหาอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอดในหลายพื้นที่ของประเทศไทยในพื้นที่จังหวัดตรังเราทางชมรมต่างๆโกงร่วมกับปปช.ก็มีการสุ่มสำรวจกันอยู่เรื่อยๆนะครับแล้วก็จากการสุ่มสำรวจตลอดเวลาที่ผ่านมาในหลายๆโรงเรียนผู้บริหารโรงเรียนรวมทั้งคณะครูก็ยังมีการกระทำการที่เรียกว่าไม่เข้าใจในการบริหารจัดการในเรื่องโครงการอาหารกลางวันและบางโรงเรียนก็มีท่าทีเหมือนกับเบียดบังเอาเปรียบนักเรียนกับโครงการอาหารกลางวันอยู่ซึ่งจะพูดตรงๆว่าทุจริตหรือไม่อันนั้นก็ยังไม่เห็นภาพที่ชัดเจนนะครับแต่เห็นได้ชัดส่วนหนึ่งก็คือเรื่องนักเรียนที่ได้รับการบริการในเรื่องของอาหารกลางวันยังไม่มีความถูกต้องตรงไปตรงมานะครับจากการที่รัฐได้จ่ายเงินให้กับนักเรียนในราคาต่อหัวละ21บาทแต่ปรากฏว่าเมื่อดูอาหารกลางวันที่เด็กได้รับแล้วโดยเฉพาะเด็กเล็กซึ่งจะต้องการสารอาหารที่มีคุณค่าที่จะทำให้ร่างกายเติบโตทั้งในเรื่องของภาวะสมองก็ดีภาวะร่างกายก็ดีก็ยังไม่ได้ดีเท่าที่ควรซึ่งจะเป็นผลกระทบในระยะยาวต่อไปก็อยากจะแก้ไขปัญหานี้ให้โปร่งใสมากยิ่งขึ้นครับคือ21บาทต่อคนถ้าพูดจริงๆแล้วก็ถือว่ายังไม่ได้ผลเท่าที่ควรนะครับเพราะว่าในการที่ได้รับ21บาทนั้นเมื่อหักค่าใช้จ่ายอย่างอื่นอยู่ในนั้นด้วยอาทิเช่นบางโรงเรียนหักค่าจ้างแม่ครัวที่รับจ้างมาทำอาหารหักค่าแก๊สค่าเครื่องปรุงต่างๆทำให้อาหารที่เด็กได้รับจริงๆอาจจะอยู่แค่10กว่าบาทเท่านั้นเองนะครับหรือว่า10บาทต้นๆซึ่งเด็กเล็กเด็กอนุบาลหรือเด็กประถมต้นก็อาจจะมีปัญหาในเรื่องของได้สารอาหารที่ดีนะครับตรงนี้รัฐน่าจะพิจารณาให้มีความเหมาะสมมากกว่านี้ควรจะไปถึงมื้อละประมาณ 3-5 บาทด้วยซ้ำในราคาของค่าครองชีพวันนี้แก๊สก็แพงค่าไฟฟ้าก็แพงค่าต้นทุนของวัตถุดิบทุกอย่างก็แพงขึ้นโดยตลอดโดยเฉพาะยิ่งโรงเรียนที่อยู่ห่างไกลที่มีต้นทุนในเรื่องของการขนส่งอีกก็ยิ่งไปกันใหญ่เลยทำให้เด็กได้รับมูลค่าค่ารับประทานอาหารต่อหัวนี่ยิ่งลดลงไปใหญ่โดยเฉพาะในพื้นที่เช่นภูเขาหรือตามเกาะต่างๆอันนั้นก็ยิ่งมีปัญหามากขึ้นครับครับคิดว่าผู้บริหารสถานศึกษาหรือว่าตั้งใจรับการทวงควรให้กับความสำคัญเรื่องนี้ไหมครับจริงๆแล้วก็คิดว่าทุกระดับชั้นแหละครับที่จะต้องมาพิจารณาในส่วนนี้ไม่ใช่ให้เป็นส่วนของทางปปช.หรือทางภาคประชาชนที่จะไปเฝ้าสังเกตนะครับเพราะว่าในเรื่องของการให้อาหารกลางวันกับเด็กหรือแม้กระทั่งอาหารเสริมเช่นนมโรงเรียนก็ดีควรจะมีคุณภาพเพราะเด็กเหล่านี้กำลังต้องการสารอาหารเพื่อการไปพัฒนาทั้งสมองทั้งร่างกายให้เติบโตยิ่งขึ้น